ากับรายการ Beauty Today นะคะเป็นช่วงตอบจดหมายเป็นการ Beauty ที่ดูลานะเพราะว่าตามวัยเห็นแบบแล้วเราก็นะฮะลงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยเชื่อว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะคะต่อให้อยู่ขนาดนั้นก็เอาอยู่ดูนี่สิคะพี่ปุ๋ยดูแลตัวเองยังไงอะหลายคนก็อยากถามเคล็ดลับความงามว่าแบบให้สวยอยู่เสมอดูล่าเลยเอาง่ายๆนะค่ะเบาๆค่ะตื่นมาน้ำมะพร้าวลูกหนึ่งจริงป่ะเนี่ยล้างหน้าด้วยน้ำแร่ออร่าใช่ไหมหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวแต่แล้วจริงป่ะกินน้ำเต้าหู้แล้วก็ทานข้าวผลไม้มังคุดโลนึงจริงป่ะอุ้ยจริงเหรอพี่จริงนะโอ้เขาต้องทานผลไม้เยอะด้วยใช่ต้องมังคุดด้วยป่ะพี่ปุ๋ยมังคุดดีกว่าทุเรียนค่ะอ๋อค่ะทุเรียนโลนึงนี่ก็ไม่ไหวนะคะโลนึงอาจตายได้ก็ลองนำไปใช้ดูนะคะเป็นสูตรความงามเฉพาะตัวของพี่ปุ๋ยค่ะคราวนี้มาตอบจดหมายกันบ้างนะคะเขาบอกว่าโอ้คนนี้เขียนมาได้เมามันมากมาจากคุณลุงรดาสุขประเสริฐอยู่ที่อ่างทองค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชอบกันแต่งหน้ามากเลยนะคะหนูติดตามรายการ Beauty Today มามากๆเลยเพราะรายการนี้ดีแล้วก็เสริมความงามได้ตลอดเวลาหนูชอบแต่งหน้าโทนเข้มๆค่ะพี่ปุ๋ยโดยเฉพาะตาคมแต่ว่าแก้มใสๆเขียนจดหมายมานี่นะคะก็อยากเรียนแต่งหน้ามากเลยก็เลยถามว่าทำไมไม่มีสอนแต่งหน้าที่จังหวัดอ่างทองบ้างล่ะคะก็ต้องเรียกร้องให้ศูนย์ที่อ่างทองจัดนะคะค่ะนะคะศูนย์ทราบแล้วเปลี่ยนต่อไปนะคะหนูเนี่ยเขียนไม่ออกแล้วค่ะเพราะตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากจะบอกว่า2คนเนี่ยสวยมากนะคะคนที่1เนี่ยเหมือนนางฟ้าอีกคนนึงเนี่ยเหมือนเทพธิดาเขาบอกไปเถียงกันเอาเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเครื่องสำอางจาก MTI ด้วยนะคะจะได้แต่งหน้าสวยๆพี่ปุ๋ยจัดให้จัดไปเลยนะคะโอ้ชุดนี้เป็นชุดสายอัพโอ้โหลิปส่งลิปสติกมาสคาร่าสวยงามทีเดียวนะคะในชุดนี้แล้วรอนจะต้องแบบว่าเจอจรัสกว่าใครเอาไปลองใช้ดูนะคะติดใจแล้วก็ซื้อต่อนะคะสูตรที่อ่างทองก็มีใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยมีเนาะตัวนี้ทั่วประเทศแล้วยุธยามีตั้ง4อ่างทองใกล้สิงห์บุรีใช่กันนิดเดียวใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้เน้นนิดนึงสำหรับ DVD นะคะทั้ง4ชุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะสั่งจองกันได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสั่ง4แผ่นพร้อมกันจะได้เสื้อ Beauty Today ไปครอบครองเลยนะคะก็ช้าอดหมดด้วยมีทั้งหมด50ตัวเท่านั้นค่ะสั่งของจริงนะคะค่ะเพราะถ้าของปลอมนี่จะค่ะอันนี้เป็นประกาศสิทธิ์จากเจ้าแม่นะคะเอาละค่ะวันนั้นวันนี้เห็นไหมพอพูดถึงอะไรที่มันอนาคตที่ไปหมดเลยนะไปหมดเลยงงไงเห็นผู้ชายอยู่ๆก็แก่ขึ้นมาอารมณ์เสียไม่น่าเชื่อจริงเนาะแต่ยังดูดีอยู่โอเคยกโทษให้พี่ปุ๋ยเอายี่ดีกว่าไหนๆวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแก่เดี๋ยวหลายคนจะถดถอยในชีวิตให้พี่ปุ๋ยให้ข้อคิดให้ชีวิตมันแบบล่าเริงนิดนึงได้ไหมฮะอย่างที่บอกนะฮะคิดบวกใช่ไหมคิดบวกเท่านั้นแล้วก็จริงๆคือมันเป็นเรื่องของจิตใจข้างในเพราะว่าบางทีเนี้ยร่างกายเราทำดูแลทานอาหารทุกอย่างทำบำรุงดีหมดแต่ข้างในมันไม่ได้บางทีแบบมันหดหูนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะต้องติดตามกันให้ได้หรือว่าครั้งหน้า Beauty Today จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าไปดูนะคะ Facebook ของ MTI นี่ค่ะด้านล่างนี้เลยและเรามีค่ะ YouTube อ๋อใช่เข้าไปดูได้เลย YouTube จะมีนะคะนอกจาก Beauty Today ยังมีอย่างอื่นเด็ดๆให้ดูเพียบนะคะที่เกี่ยวกับ MTI นะคะจะเห็นอะไรที่ Exclusive ของเดียนโอ้ยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะต้องติดตามกันเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Beauty Today วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ